ถ้าพูดถึงกฎหนึ่งในกระโดบ็อกครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยจะทราบกฎนี้กันดีนะครับกับกฎอย่างการห้ามจีบกันภายในเกมกระโดบ็อกนะครับหรือว่าออนไลน์เดทติ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กระโดบ็อกเนี่ยแกห้ามนะครับมาหลายปีนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีการห้ามครับแต่ณปัจจุบันนี้ครับมันก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะครับกับคนไทยนะครับที่ยังพยายามนะครับจีบกันภายในเกมอยู่นะคุณผู้ชมครับโดยที่ไม่เตือนหนักนะครับถึงกฎนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้กฎนี้มันไม่จริงจังคุณผู้ชมครับแล้วก็บางคนนะครับไม่โดนแบนนะครับจากการทำแบบนี้นะคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่า Roblox เนี่ยจะมีการห้ามนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ครับมันได้มีบทความนึงครับที่เขียนโดยคนสร้างเกม Roblox ครับอย่างเดวิดบาซูกิซึ่งเขาครับได้เขียนครับถึงอนาคตนะครับของ Roblox หนึ่งในนั้นครับคือการที่พูดถึงแนวเกมใหม่ครับเกมหนึ่งครับกับเกมอย่างเกมจีบนะคุณผู้ชมครับภายในเกม Roblox ซึ่งเรื่องนี้ครับทำหลายคนครับและผมเนี่ยสงสัยนะว่าทำไม Roblox ครับถึงพยายามนะครับจะสร้างเกมจีบเนี่ยภายในเกม Roblox ทั้งที่ Roblox เนี่ยแกเคยห้ามนะครับกับเกมแนวนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมครับในคลิปวันนี้เนี่ยผมจะอธิบายข่าวนี้ให้ฟังนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับคนที่เพิ่งดูช่องนี้เนี่ยฝากกดติดตามช่องแบบฟอร์มเลยนะคุณผู้ชมครับและคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับไลค์เนี่ยกดได้ฟรีนะครับโดยที่มาครับของข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่นี่ครับกับตัวของบล็อกโรบล็อกนะครับซึ่งบล็อกเนี้ยมันมีชื่อครับว่าWorld Vision for All Age หรือแปลไทยว่าวิสัยทัศน์นะครับของพวกเรานะครับเกี่ยวกับทุกอายุนะคุณผู้ชมครับเขียนโดยเดวิดบาซูกิเจ้าของเกม Roblox และ CEO นะครับคนปัจจุบันนะคุณผู้ชมครับบทความนี้เนี่ยมันจะพูดถึงครับกับเกมแนวใหม่นะครับที่จะมีครับใน Roblox มากมายนะครับแต่ว่าประเด็นครับอยู่ที่วรรค2ครับตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครับซึ่งแปลไทยครับได้ครับว่าพวกเราเนี่ยครับมีเป้าหมายคือ1แพลตฟอร์มนะครับเป็นเกมที่แบ่งอายุครับตามระดับนะคุณผู้ชมซึ่งเกมที่มันจะมีใน Roblox เนี่ยอย่างที่คุณเห็นไปครับคือเกมอย่างคอนเสิร์ตเกมแฟชั่นเกมเสมือนจริงเกมศึกษาแต่ในอนาคตเนี่ยครับ Roblox เนี่ยจะมีการเพิ่มเกมแนวใหม่มาครับอย่างเช่นเกมจีบกันสำหรับคนที่อายุเยอะนะครับและ Indie Movie Screening ดูหนังอินดี้รวมถึงเกมที่มาจากข่าวดังหรือว่ากระแสอยู่นะช่วงนั้นไอ้วรรคนี้เนี่ยเอาจริงคือมันโอเคหมดนะคุณผู้ชมครับยกเว้นคำเดียวคือคำว่า Visual Dating ผมไม่ชัวร์นะว่าช่วงเนี้ยพี่เดวิดแกเนี่ยแกติดเกมจีบสาวหรือเปล่านะครับอยู่ดีแกพูดถึงคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอาจริงเลยคือคำนี้มันสุ่มมากครับกับบทความนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าจากที่หลายคนเนี่ยทราบกันมาครับกับข่าวนี้นะคุณผู้ชมครับคือหลายคนก็ไม่พอใจครับที่ Roblox เนี่ยอยู่ดีครับจะมีการซัพพอร์ตนะครับการจีบกันภายในเกม Roblox เข้าใจอยู่นะว่าเกมจีบกันเนี่ยครับเขาแบ่งอายุนะครับให้กับคนแก่หรือว่าคนที่อายุเยอะนะครับ15ปีขึ้น18ปีขึ้นไปเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าเกมแนวเนี้ยอายุเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับแต่เชื่อว่าเขาน่าจะให้18ปีขึ้นไปนะครับกับเกมแนวนี้เนื่องจากว่าการจีบมันเป็นในเกมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กนะครับไม่ควรทำนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าจีบเด็กที่ต่ำกว่า18ปีเนี่ยครับผมถือว่าผิดกฎหมายทั้งในไทยประเทศนะคุณผู้ชมครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือมันเป็นเกมที่คุมเครือครับว่ามันจะมีไว้ทำไมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการแบ่งอายุก็ตามครับตามที่ Roblox เนี่ยเคยทำไว้อยู่นะครับณปัจจุบันนี้แต่ว่าบางคนนะครับก็สามารถใช้นะครับแฮกโหมดมันไม่ต้องแฮกหรอกครับเพียงแค่เปลี่ยนอายุบัตรประชาชนพ่อแม่ได้เป็นต้นเนี่ยก็จบอะครับเด็กบางคนก็สามารถเข้าไปนะครับในตัวของเกมที่อายุเยอะได้ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นปัญหาครับที่ Roblox เนี่ยจะแก้ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับต่อให้จะมีการที่แบ่งอายุตามเกมก็ตามนะคือผสมครับคือสิ่งหนึ่งคือที่หลายคนกลัวคือกลัวที่ว่าเด็กเนี่ยจะไปเข้าเกมครับแนวนี้คือผสมครับเกมจีบกันภายในโรบล็อกอีกส่วนหนึ่งคือไอ้เกมจีบกันภายในโรบล็อกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะเพราะว่ามันไม่สำคัญเลยอะนะเพราะเท่าที่ดูมาเนี่ยคือผสมครับส่วนใหญ่เกมโรบล็อกเนี่ยมันสนุกได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีการจีบกันภายในเกมคือผสมครับอย่างมากสุดก็แค่เกมโรพีนะครับซึ่งไอ้เกมอย่างเวอร์ชวลเดทติ้งเนี่ยมันเป็นเกมที่หลายคนมองว่าไร้สาระแล้วก็ไม่ดีด้วยไม่ควรใส่มานะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ไม่ทราบนะว่าอนาคตเนี่ยเดวิดเนี่ยครับแกจะปล่อยให้เกมแนวเนี้ยมาจริงหรือเปล่านะครับในโรบล็อกนะคุณผู้ชมครับต้องรอติดตามนะครับในอนาคตนะคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมครับคิดว่าการที่มีเกมจีบกันเนี่ยภายในโรบล็อกเนี่ย
มันควรจะมีหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม